และตอนนี้นะคะดิฉันก็นั่งอยู่กับคุณชนินทร์วานิชวงศ์นะคะ CEO บริษัท Habitat 5จำกัดนะคะเจ้าของโครงการ Cross to Vibe พัทยาซีเฟียร์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอื่นต้องขออนุญาตเรียกว่าคุณเชนนะคะครับตอนนี้เราก็นั่งอยู่ในห้องตัวอย่างจริงใช่ไหมคะของโครงการนี้ถ้าก่อนอื่นนะคะอยากให้คุณเชนช่วยพูดถึงความสำเร็จของโครงการที่ผ่านมาของบริษัท Habitat 5หน่อยได้ไหมคะนะครับก็โครงการที่ผ่านมานะครับก่อนที่จะเป็นโครงการ Cross to Vibe พัทยาซีเฟียร์นะครับทาง Habitat 5เองเนี่ยก็ได้พัฒนาโครงการภูวิลล่านะฮะที่มีชื่อว่า The View จอมเทียนนะครับประกอบไปด้วยภูวิลล่าทั้งหมด80หลังนะฮะซึ่งเป็นภูวิลล่าที่เรา fully furnished ทั้งหมดนะฮะแล้วก็มีการขายให้กับนักลงทุนนะฮะมี investment guarantee นะฮะโครงการ The View จอมเทียนเนี่ยก็ได้มีการเปิดการขายตั้งแต่ปี2013นะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็ได้มีการปิดการขายเรียบร้อยแล้วแล้วก็การก่อสร้างเนี่ยก็แล้วเสร็จไป 90% นะฮะก็ถือว่าเป็นโครงการที่เป็นวิลล่าที่เหมาะสำหรับการลงทุนแล้วก็พักผ่อนในการอยู่อาศัยนะฮะก็ถือว่าเป็นผลงานล่าสุดที่ได้ผ่านมาของทาง Habitat 5นะครับค่ะแล้วก็ตอนนี้ช่วยพูดถึงโครงการใหม่ล่าสุดหน่อยได้ไหมคะ Cross to Vibe พัทยาซีเฟียค่ะนะครับก็สำหรับโครงการปัจจุบันนะฮะอย่าง Cross to Vibe พัทยาซีเฟียเนี่ยถือว่าเป็นโครงการคอนโดมิเนียมโครงการที่2จากทาง Habitat 5นะฮะ Cross to Vibe พัทยาซีเฟียเนี่ยเป็นคอนโดมิเนียมสูง8ชั้นนะฮะมีจำนวนยูนิตทั้งหมด65ยูนิตนะฮะแล้วก็ตั้งอยู่บนชายหาดบ้านอำเภอนะฮะซอยนาจอมเทียน32นะฮะโลเคชั่นของเราเนี่ยจะอยู่ห่างจากทะเลประมาณ100เมตรนะครับในส่วนโครงการเนี่ย เราเป็นคอนโดมิเนียมที่มีเซอร์วิสของโรงแรม Cross to นะฮะจะแตกต่างไปจากคอนโดมิเนียมโดยทั่วไปนะครับซึ่งผู้ที่ซื้อคอนโดมิเนียม Cross to Vibe พัทยาซีเฟียร์เนี่ยสามารถที่จะพักผ่อนเป็นบ้านหลังที่2ได้แล้วก็สามารถที่จะมองเป็นแอสเซทในการอินเวสเมนต์นะฮะซึ่ง product ของเราเนี่ยfully furnished หมดแล้วก็มีการบริหารค่าเช่ามีการให้ guarantee yield เนี่ย 7% เป็นเวลาถึง5ปีด้วยกันนะครับก็เรียกว่าเป็นจุดที่แตกต่างไปจากคอนโดมิเนียมโดยทั่วไปที่มีการทำตลาดณปัจจุบันในพัทยานะครับค่ะแล้วก็สำหรับโครงการ Cross to Vibe พัทยาซีเฟียร์เนี่ยค่ะรูปแบบการดีไซน์ของคอนโดแล้วก็ห้องเนี่ยมีความแตกต่างจากคอนโดอื่นที่นี่ยังไงคะนะครับก็ตัวคอนโดมิเนียมเนี่ยจะมีทั้งหมด65ยูนิตด้วยกันนะฮะเราจะมีห้องชุดส่วนใหญ่เนี่ย 80% จะเป็นขนาด1 bedroom 30-35 ตารางเมตรนะฮะแล้วก็แบบ1 bedroom plus ซึ่งจะเป็นห้อง1 bedroom ที่มีห้องนอนที่2นะฮะแล้วก็มีจากูชิอยู่ที่ระเบียงนะฮะจะมีขนาด54ตารางเมตรนะครับนอกเหนือไปจากตัวรูปแบบที่เราดีไซน์เป็น fully furnished นะฮะมีการดีไซน์รูปแบบเป็น modern luxury แล้วเนี่ยนะฮะตัวคอนโดมิเนียมเนี่ยยังมี facility ต่างๆเนี่ยที่เปรียบเสมือนโรงแรม5ดาวเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นชั้น8หรือว่า rooftop เนี่ยเราก็มีร้านอาหารมีบาร์นะฮะชื่อแบรนด์4K นะฮะโดย Cross to นะครับตัว facility ต่างๆเนี่ยจะมีบาร์บีคิวชั้น8นะฮะเราจะมีลานเป็นแลนด์สเคปนะฮะอยู่บนชั้นดาดฟ้าด้วยนะครับนะฮะโดยภาพรวมเนี่ยเราเชื่อว่าคอนโดมิเนียมที่มีเซอร์วิสต่างๆของโรงแรมเนี่ยน่าจะเป็นจุดที่แตกต่างนะไปจาก product ที่มีขายในท้องตลาดนะครับอยากให้พูดถึงเรื่องราคานิดนึงแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษสำหรับตอนนี้ค่ะนะครับตัว Cross to Vibe พัทยาซีเฟียร์เนี่ยนะฮะระดับราคาของเราเนี่ยจะเริ่มต้นที่ตารางเมตรละ 90,000 บาทนะฮะไปจนถึงประมาณ 120,000 บาทต่อตารางเมตรนะฮะหรือราคารวมถ้าเป็น1 bedroom เนี่ยจะอยู่ในช่วงตั้งแต่2ล้านปลายๆจนถึงประมาณ3ล้านปลายๆแล้วก็1 bedroom plus เนี่ยจะอยู่ในช่วง 5-6 ล้านนะครับแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษนะฮะในช่วงปัจจุบันเนี่ยซึ่งเป็นช่วง pre-sale เนี่ยเราจะมีส่วนลดพิเศษให้กับนักลงทุนอีกด้วยนะฮะโดยที่ห้องชุด1 bedroom เนี่ยเราจะมีส่วนลดให้ 200,000 บาทแล้วก็1 bedroom plus เนี่ยจะมีส่วนลดถึง 300,000 บาทนะครับก็นับว่าเป็นโอกาสพิเศษให้กับนักลงทุนนะครับค่ะตอนนี้นะคะดิฉันก็เชื่อว่าท่านผู้ชมคงจะเริ่มสนใจในโครงการ Cross to Vibe พัทยาซีเฟียร์แล้วนะคะแต่ว่าสัปดาห์หน้านะคะคุณเชนจะมาบอกว่าทำไมโครงการนี้นะคะถึงมีชื่อว่า Cross to นะคะและความหมายมันคืออะไรมาจากไหนนะคะแล้วทำไมต้องมีคำนำหน้าว่า Cross to ด้วยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณชนินทร์วานิชวงศ์นะคะ CEO บริษัท Habitat 5จำกัดมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ